สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเช่นเคยครับวันนี้ผมมีเกมมาแนะนำอีกหนึ่งเกมนั่นก็คือเกมอาร์เทเนียนั่นเองสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวการ์ดนะครับฝีมือคนไทยด้วยนะครับตอนนี้ก็เปิดให้ดาวน์โหลดอยู่สำหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมจะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ในส่วนของเกมเนี่ยมีแพทใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับชื่อว่าแพทแกรนด์มาสเตอร์นะครับแล้วก็มีอีเวนใหม่ๆให้เราได้ลองเล่นกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก่อนก็แล้วกันนะครับนี่กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นกิจกรรมยินดีต้อนรับนะครับก็กดเข้าไปนะครับซึ่งเราสามารถเช็คอินเพื่อรับของรางวัลจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลึกนะครับที่จะเอาไว้สร้างการ์ดได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงินนะครับที่สะสมได้จากตัวเกมนะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดซองการ์ดนั่นเองนะครับผมต่อไปครับอันนี้เป็นมหาสงครามแกรนด์มาสเตอร์นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ล่าบอสนะครับที่จะให้เราได้ร่วมสนุกกันนะครับซึ่งเราจะต้องสร้างความเสียหายนะครับของบอสนะครับรวมกันทางเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็จะได้รับของรางวัลมานั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะมีสร้างความเสียหายตั้งแต่ 200,000 ดาเมจขึ้นไปนะครับจนถึงนี่ครับ 500,000 ดาเมจนะครับของรางวัลก็มีตามที่เห็นนะครับยังไงก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปล่าบอสด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเกมเพลย์เนาะต่อไปครับอันนี้เป็นอาณาจักรมากรุกนะครับผมซึ่งให้เราทำการกดเปิดมากรุกสักอันหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลือกก่อนละกันนะครับอ่ะกดไปชึบนี่เราก็จะได้ไอ้ตัวนี้มานะครับซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนของรางวัลได้นะครับอีกกดเข้ามาตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีของรางวัลให้เราแลกจากหน้านี้เลยนะครับมีเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลังการ์ดนะครับหรือว่าพวกฉายานะครับตารางวงกลมผลึกพวกนี้นะครับก็สามารถมาแลกได้นะครับผมต่อไปครับอันนี้เป็นการสำรวจโลกใหม่นะครับก็คือให้เราทำการส่งไอ้เจ้า3ตัวเนี่ยนะครับไปสำรวจนะฮะแล้วก็ไปหาของมานะครับเมื่อได้ของมาแล้วครับก็สามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอส่งไปสำรวจก่อนละกันนะครับจัดไป let's go นี่ฮะเห็นไหมมันก็จะเดินไปสำรวจนะครับเดินไปเรื่อยครับตามระยะเวลาเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาบอกตรงนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คืออีเวนต์ของตัวเกมที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองต่อไปผมจะพาไปล่าบอสกันก่อนนะครับเพื่อที่จะดูระบบเกมเพลย์คร่าวๆกันด้วยนะครับผมมากดเข้ามาที่ตรงหมวดเกมครับผมนี่ในส่วนของหมวดเกมก็จะมีอีเวนต์แบทเทิลมีหมวดกระชับมิตรนะครับมีฝึกฝนนะครับใครที่ยังเล่นไม่เก่งก็กระชับมิตรกับเพื่อนก็ได้หรือว่าฝึกฝนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ออกตัวก่อนเลยนะผมก็ยังเล่นไม่เก่งเหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวลองมาครับอีเวนต์แบทเทิลจัดไปนี่ในส่วนการตีบอสตรงนี้นะครับก็จะมีบอสนะครับสุ่มให้เราเจอนะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะไปเจอตัวไหนนะครับผมจัดไปแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับที่จะให้เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกตัวละครตัวไหนลงไปนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีธาตุบ่งบอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ตัวนี้แล้วกันเป็นธาตุไฟนะครับผมมาจัดไปครับกดเล่นเลยนี่คิดว่านะครับผมน่าจะแพ้ไม่น่าจะชนะหรอกนะครับผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยประเด็นน่ะมาแล้วเจอกับทาราด้วยจัดไปครับลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะเราได้เล่นทีหลังด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นการเริ่มต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจการ์ดไหนเราสามารถกดติ๊กครั้งหนึ่งนะครับนี่มันก็จะเป็นการเอาการ์ดใบนั้นออกแล้วก็จะเป็นการจั่วการ์ดใบใหม่เข้ามานั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราได้เล่นทีหลังใช่ไหมฮะเราก็จะได้โซบูสเตอร์มาด้วยครับอันนี้คือโซบูสเตอร์ครับมันจะช่วยทำการเพิ่มโซขึ้นมาอีกหนึ่งนะฮะปกติแล้ว เราจะมีโซอยู่ทั้งหมดแค่3นะครับแต่ถ้าได้โซบูสเตอร์มานะครับก็จะเพิ่มเป็น4นะฮะอ่ะลากไปชึบนี่เห็นไหมฮะโซเพิ่มมา4เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการ์ดแต่ละใบจะมีค่าโซอยู่นะครับเนี่ยค่าโซก็จะอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีบอกนะครับดังนั้นเราต้องทําการบริหารการ์ดดีๆครับว่าเราจะเอาการ์ดใบไหนลงไปนะครับซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะมันจะมีความสามารถบ่งบอกอยู่ตัวนี้ป้าพลังบวก4อ่ะตัวนี้ได้รับบวก2ดาเมจจนจบเทิร์นนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือค่าความสามารถซึ่งการ์ดบางใบก็อาจจะไม่มีความสามารถอยู่โอเคทีนี้เรามาทําการวางแผนนิดนึงว่าเราจะจัดการยังไงนะครับผมต้องจัดการตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีค่าโซเนี่ยเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่ตายนะครับแล้วโซของคู่ต่อสู้เหลือนะฮะเข
ขาก็จะเอาโซที่เหลือจากตรงนี้แหละมาโจมตีเรานะครับซึ่งในส่วนของตัวละครนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ตัวคู่ต่อสู้เนี่ยจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด30นะฮะเห็นไหมฮะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทิศทางในส่วนของการต่อสู้นะครับมันก็จะมีบ่งบอกอันนี้เนี่ยการ์ดตัวนี้นี่คือแบบการ์ดเจ๋งมากนะฮะเพราะว่าสามารถโจมตีรอบทิศทางเลยไม่ว่าเราจะลงตรงไหนแล้วก็โดนโจมตีหมดนะครับอันนี้การ์ดผมเนี่ยมีแค่ทิศทางไม่กี่ทิศทางเองนะฮะสีฟ้าเนี่ยจะมีบอกอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอา อันนี้ลงไปลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะห้อยอีกตัวนึงไว้ก่อนนะครับห้อยตรงนี้ไว้โอเคเรียบร้อยนี่จัดไปเลยลุยสุดยอดนี่ฮะเห็นไหมฮะตอนนี้โซเราเหลือ4นะโซคู่ต่อสู้เหลือ1นะครับมันก็จะโจมตีเรามา1นี่นะฮะรูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมเขาไม่ได้โจมตีเรานะครับโซเราเหลือมีสิทธิ์ชนะว่ะคิดว่าจะแพ้แต่ต้องรอดูนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่านะครับนี่เอาลงไปแล้วก็จัดการมุมอับได้นะครับการ์ดบางใบมันจะมีมุมอับเห็นไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีทิศทางโจมตีงั้นผมลากตัวนี้ลงไปเอาไปไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคมอบอีก2เอาให้ตัวไหนดีนะตัวนี้ก็ได้อ่ะนี่คือตัวนี้เนี่ยความสามารถมันก็คือมอบ2ดาเมจนะครับแล้วก็จะลดเลือดของตัวละครของเราด้วยนะครับผม1ตัวนะฮะโอ้โหเรียบร้อยสวยสวยสวยเหลือโซเยอะเดี๋ยวผมต้องเอาตัวมาบังไว้หน่อยว่ะเดี๋ยวผมต้องหาตัวบังนิดนึงนี่สวย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 อยู่เดี๋ยวผมจะยังไม่โจมตีแล้วนะทีนี้ผมขอแบบว่าเอามาตั้งการ์ดบังไว้ก่อนฮะบังการ์ดเนี่ยที่มันแบบไอ้นี่เยอะหน่อยนี่คือสูตรตั้งการ์ดบังไว้ก่อนนะครับอันนี้ตัวเดิมนะฮะก็จะเป็นการแบบว่าสร้างความเสียหาย1หน่วยให้ยูนิตของเรานะครับผมที่ได้มาเมื่อกี้อ่ะผมจะมอบให้ตัวไหนดีวะเนี่ยตัวนี้เลือดเหลือ5เองอ่ะเอาตัวเดิมแล้วกันเนี่ยมันจะลดลงเห็นไหมฮะเราต้องเลือกอ่ะสวยอยู่สวยอยู่โดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาลองดูสักตั้งไม่ตายโอเคสวยโซเหลือ6เทิร์นของเราแล้วฮะนี่เหลือ6เอ14สวยงามมากแล้วก็ตัวนี้มาอยู่ถูกทิศทางพอดีเลยจัดไปครับนี่เอาลงไปเรายังอยู่รอดปลอดภัยนี่ไปนะนี่เอ้าโดนตรงนี้ด้วยผมลืมดูมีทิศโอ้โหไม่เป็นไร19ต่อ14มาดิบอสก็บอสเถอะเออไปแล้วเขาเอาตัวนี้หลบฮะ14กับ11มาดิอุ้ยอะไรอ่ะมาอีกแกสองมาอีกแกเอาลงไปเอาวางไว้ตรงนี้จัดการได้2ตัวแล้วก็จัดการกับตรงนี้ด้วยอีก1ตัวมาไปสวยงามเหลือ4โดนไปโอเคยังได้อยู่งดงามมากไปแล้วครับเหลือแค่2โอ้โหเอาละ6แล้วสวยงามมากนี่ต้องเอาตัวนี้จัดการแล้วตอนนี้มาลงไปนี่เนี่ยเจ้าจะไม่สามารถอยู่รอดได้4ครับผมอ้าวเฮ้ย6เท่าแล้วว่ะเฮ้ยจะชนะหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย5โอ้ยสวยสวยงามแล้วก็จัดการกับตัวนี้นี่เอาไว้ดีนี่ผมจะไม่ให้โซเหลือเยอะโอเคมา4นี่โซผมเหลือเยอะเว้ยขอโทษเอาสิครับมาอ้าว3เรียบร้อยฮะโซเหลือ3ชนะครับผมเย้ตอนแรกนึกว่าจะแพ้ครับ
โอ้โหเนี่ยฮะก็เป็นรูปแบบการเล่นคร่าวๆนะครับที่มาเล่นให้ดูนั่นเองนะครับได้รับชัยชนะเรียบร้อยนะฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆของตัวเกมกันบ้างนะครับเริ่มจาก Battle Pass ก่อนเลยนะฮะกดเข้าไปครับ Battle Pass ก็จะมีแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็มีแบบฟรีด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้พรีเมียมก็สามารถเติมเงินได้เลยนะครับหรือว่าจะทำการเพิ่มระดับจากตรงนี้นะครับโดยการใช้เพชรได้นะครับเนี่ยยิ่งระดับสูงเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้รับของรางวัลเพิ่มมากเท่านั้นนะครับเห็นไหมของรางวัลน่ะนะฮะตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีเควสนะครับจะมีเควสให้เราทำนะครับจะเป็นเควสหลักเควสรายวันเควสประจำสัปดาห์นะครับนี่ตามนี้นะก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับที่ตัวเกมมันจะสั่งให้เราไปทำเรื่อยๆนะครับก็สามารถทำภารกิจเพื่อที่จะได้รับของรางวัลด้วยนะครับผมทีนี้ตัวเกมก็จะมีโหมดเล่นคนเดียวด้วยนะครับกดเข้ามาเล่นคนเดียวก็จะเหมือนเป็นการฝึกฝนไปในตัวนะครับซึ่งจะสามารถที่จะฝึกท่าแต่ละท่าได้นะครับตัวละครแต่ละตัวนะครับเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็จะได้เจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดการ์ดนั่นเองนะครับนี่เปิดซองการ์ดนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดซองการ์ดด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของแพทที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือแพทแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีการ์ดใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามารวมถึงตัวละครจาราด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันแล้วก็อันนี้ก็กดเข้าไปเล่นนะครับมันจะมีให้เราแบบว่าแข่งขันทั่วไปกับการจัดอันดับนะครับอันนี้ก็แข่งขันทั่วไปก็ยากนะครับจัดอันดับยิ่งยากกว่าเดิมนะฮะลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมต่อไปฮะก็มาดูด้านล่างครับอันนี้คือร้านค้านะครับผมกดเข้ามาก็จะมีของขายเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะมันก็จะมีโปรโมชั่นนะครับนี่แล้วก็จะมีบอกระยะเวลาได้ว่าเหลือกี่วันกี่วันนะครับตามนี้นะอันนี้มีให้เปิดฟรีด้วยนะครับแต่ว่าผมเปิดไปแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นซองการ์ดครับผมซึ่งผมมีซองการ์ดเหลือหลายอันมากนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรนะครับสามารถที่จะเติมเงินมาซื้อเพชรได้เลยนี่แล้วก็อันนี้เป็นของตกแต่งต่างๆนะครับผมลองเข้ามาดูได้เลยนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดซองการ์ดกันเลยก็แล้วกันนะครับว่าเราจะได้การ์ดอะไรมาบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านบนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการ์ดแพ็ค Legendary นะครับซึ่งมันจะให้เรามาตอนเริ่มต้นนะครับอ่ะกดไปจัดการเปิดเลยครับผมจึ๊บตกลงนี่ดูซิว่าผมจะได้อะไรจัดไปฮะขอข้ามเลยปึ๊บโอ้โหนี่ครับก็ถือว่าไม่เกลือเนาะได้อยู่ได้อยู่นะครับต่อไปครับมาที่นี่ครับสตาร์โมเดลเอ้ยไม่ใช่สตาร์เมดัลอ่านเป็นสตาร์โมเดลได้ไงวะกูอ่ะกดเข้ามาตรงนี้ครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็กดตกลงชึบนี่อ่ะลองดูทีละอันปึ๊บ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 มาเลยจ้ามาเลยครับโอ้ไม่มีสีลุ้งเลยตายแล้วแต่อย่างน้อยๆก็คือเป็นการ์ดใหม่ๆนั้นน่ะที่ผมได้มานะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีไอ้พวกไอ้ตัวพวกนี้เปิดได้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้เหรียญนะครับที่เราสะสมมาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะมาซื้อได้นะครับผมหรือว่าจะเติมเงินนะครับใช้เพชรในการมาเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะกดเข้ามาสมมตินะผมจะมาที่แกรนด์มาสเตอร์เลยแล้วกันนะครับในส่วนของแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็จะมีการ์ดใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับเนี่ยมันจะมีรายการการ์ดบอกอยู่นะครับเห็นไหม Legendary นะครับ Epic ต่างๆนะครับ Rare นะแล้วก็ Common นะครับเนี่ยเพียบเลยนะฮะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ลองเข้ามาเปิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับตัวละครที่ผมบอกนะครับชื่อว่าจาร่าผู้อัญเชิญมังกรนั่นเองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับต้องลองดูนะเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่คือตัวผู้อัญเชิญมังกรนั่นเองนะครับผมลองกดซื้อดูนะผมใช้เหรียญที่ผมมีนะครับจัดไปปึ๊บนี่ฮะเอาหมดเลยแล้วกันจัดไปกดตกลงปึ๊บซื้อนี่เห็นไหมเปิดเลยครับโอ้โหเปิดทีเดียวมาดูซิปึ๊บอุ้ยอุ้ยมีสีลุงด้วยว่ะเหมือนจะมีสีลุงด้วยหรือเปล่าเฮ้ยอ้าวมันไม่ลุงเนี่ยอันเนี้ยโอ้ไม่โอเคต่อมาเฮ้ยสีลุงสีลุงสีลุงโอ้ไม่โอ้พระเจ้าจอร์ดเหลืออีก2ครับผมโอ้พระเจ้าอีก1ใบอีก1ใบเฮ้ยลุงมะเนี่ยโอ้โห
ก็หมดแล้วครับผมหมดแล้วได้เท่านี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเปิดนะครับผมเฮ้ยอ๋อได้ไอ้เจ้านี้มาครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะนี่ก็คือการแบบว่าเปิดนะครับในส่วนของ Grand Master ที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็มีการ์ดใหม่เต็มเลยใครที่อยากจะมาลุ้นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บสะสมเหรียญนะครับหรือว่าจะเติมเงินนะครับมาเอาเพชรจากตรงนี้มาเปิดได้เลยนะครับผมต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งเมนูครับก็คือเด็กนั่นเองนะครับกดเข้าไปครับผมนี่ในส่วนของเด็กนะครับก็มันจะให้เราสามารถที่จะทําการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนการ์ดต่างๆได้นะครับเนี่ยเราก็แค่เลือกนะครับตัวละครตัวนั้นๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะลากการ์ดเข้าออกได้เลยนะครับผมเนี่ยสามารถลากเข้านะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวนะครับจะสามารถมีการ์ดได้ทั้งหมด40ใบนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําการสร้างการ์ดได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการจะสร้างการ์ดนะกดเข้ามาแล้วก็เลือกสักการ์ดสักใบหนึ่งนะครับเนี่ยกดเข้ามานะฮะอันนี้คือสามารถสร้างได้นะครับเนี่ยจะต้องใช้ไอ้เจ้าผลึกตรงนี้นะครับในการสร้างนะครับสมมุติผมจะสร้างอันนี้ผมก็แค่กดสร้างได้เลยนะครับกดสร้างการ์ดนะครับแล้วก็กดตกลงถ้าเรามีผลึกเหลือมันก็จะสร้างได้นะก็ลองเลือกดูนะครับว่าการ์ดตัวไหนที่เราต้องการนะครับแล้วก็เราอยากจะได้ตัวละครไหนในการแบบเอาไปต่อสู้นะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมยกเลิกเด็กตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับก็จะมีธาตุที่ไม่เหมือนกันนะครับมาดูเลยนะฮะธาตุเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ครับอันนี้คือธาตุไฟนะครับผมตามนี้ต่อไปจะเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็ธาตุดินอันนี้เป็นธาตุลมนะครับแล้วก็ธาตุแสงนะครับต่อมาจะเป็นธาตุมืดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นธาตุกลางนะครับซึ่งสามารถที่จะไปอยู่กับใครก็ได้นะครับประมาณนั้นนะนี่คือในส่วนของเด็กนั่นเองทีนี้เนี่ยเมนูตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับเนี่ยสตาร์มาร์เก็ตนะครับจะต้องสำเร็จภารกิจที่13ก่อนนะครับผมยังอยู่ที่ภารกิจที่12อยู่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเกมสามารถที่จะมาตั้งนะครับเซตตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ดูอื่นๆนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับผมเนี่ยเซตติ้งตั้งค่าสามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดถึง120เฟรมเรทเลยทีเดียวนะครับผมคุณภาพก็ปรับตามนี้เพิ่มลดเสียงก็ปรับได้เลยนะครับแล้วก็ภาษาก็จะมีอังกฤษกับภาษาไทยนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าตัวเกมนะครับที่ผมเอามาแนะนำก็จะเป็นประมาณนี้นะใครมีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเกมเป็นเกมดีเป็นเกมไทยด้วยนะฝีมือคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับรับรองว่าจะติดใจแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผม